ู่รายการตลาดตลกโอ้โหสุดยอดเลยเฮ้ยตัดจัดการเฮ้ยอ้าวพี่ก็บีบโอ้เฮ้ยบีบเก็บเลยไม่ต้องเล่นกันมาโทโอ้ยไปแล้วไปแล้วครับผมไปแล้วไปแล้วมือกองครับผมวันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรไม่เกี่ยวสะบัดมือเฉยสะบัดมือเฉยมีออกออกนี้ด้วยนะเขาไวการนักดนตรีนะครับครับผมนะแต่ตลกมาพบกับท่านอีกแล้วครับท่านวันนี้ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเลยครับผมเราพบกับแขกรับเชิญของเราครับเป็นไงวันนี้เนี่ยเขาเป็นราชาร็อกแอนด์โรลใช่ไหมคุณแจ็คเขาแน่นอนนะใครบอกว่าฮะเขาบอกว่าเอ็นวิทจะไม่ตายนะเฮ้ยที่เขาบอกว่าตายแต่ตายเสียชีวิตนี่คือเขาแกล้งตายคือเป็นข่าวแบบบดบังไว้เฉยครับผมแกล้งตายเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาจะมีชีวิตอยู่เนี่ยคนจะตามรุมถึงเขาและอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้เนี่ยเขานั่งเครื่องมาลงที่หนองจอกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวต่อเรือแล้วคุณแจ๊คครับครับผมเครื่องบ้านผู้ปกครองคุณเนี่ยมีลงหนองจอกแล้วเหรอครับเลยหนองจอกไปเลยลงพักลักษณะผมว่าไม่ได้มาเครื่องแล้วมาพารามอเตอร์แล้วของคุณไอ้บ้านเหรอเขามากบดานครับผมเอาละเสียงเรียงต้อนรับกับดาวโดมเตชะสิทธิ์ครับผมเฮ้ยแน่นอนโอ้ยมายากลชัวร์ใช่แบ็คแมนใช่แบ็คแมนแฟนเพลงที่รักทุกท่านขอเชิญท่านพบกับนักร้องที่ท่านไม่อยากพบแต่เขาอยากจะพบท่านเสียเหลือเกินอดีตเขาเคยประกวดร้องเพลงตกรอบแรกทุกเวทีแต่วันนี้เขาดีใจสุดขีดเมื่อมีอัลบั้มเป็นของตัวเองแต่ถนนนักเพลงแห่งนี้ดูช่างยาวไกลเหลือเกินรอยยิ้มและเสียงปรบมือของท่านเท่านั้นที่จะเป็นแรงใจให้นักร้องผู้นี้เมื่อท่านพร้อมแล้วขอเชิญท่านพบกับนักร้องมาดคมดาวโดมเตชะสิทธิ์เข้ามาแล้วเยี่ยมเลยออกแล้วหัวหน้าออกแล้วมีการเตรียมพร้อมหัวหน้าออกคนแรกเลยเราดังบ้างก็แล้วไปดังวันไหนคุณก็มามารอตั้งนานยังไม่ได้ขึ้นเวทีหากเราดังวันนี้คงได้ขึ้นแล้วใช่ไหมมนต์สิทธิ์สายันพากันขึ้นร้องเรากลับนั่งมองนั่งมองเขาอยู่ต่อไปงานถ่ายทอดสดพร้อมหมดไปทั่วเมืองไทยบอกพ่อแม่เอาไว้ให้ดูลูกถ่ายทอดออกนี้ไอ้ยะเอาละครับผมไปแจ๊คบ่อยครับเดี๋ยวก่อนอะจะรีบไอ้ยะทำไมอ่ะอ้าวทำไมอ่ะเพิ่งร้องเพลงยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยโอ้โหนี่แค่ร้องเพลงก็กินเวลาไปเกือบ20นาทีแล้วครับเดี๋ยวจะไม่ทำการแสดงกันซะเปล่าผมขออนุญาตถามนิดครับผมเอามาเนี่ยตอนนั้นเอ็นวิทยังมีชีวิตอยู่ไหมชุดเนี่ยไม่ใช่ชุดเอ็นวิทไม่ใช่ชุดเอ็นวิทไหนนี่น้ำเหลืองติดตะเข็บอยู่เลยเนี่ยเนยเซฟเวอร์กับพี่โยกพิจิตรครับเรียกอีกอย่างว่าตอนนี้เป็นศิลปินแล้วเรียกอย่างว่าดาวโดมเตชะสิทธิ์ดาวซินโดมดาวโดมดาวโดมเตชะสิทธิ์ผมว่าถอดแว่นดีกว่านะถอดดีกว่าถอดดีกว่านะช้า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 ครับเห็นเก่งตาเห็นเก่งตาทำไมถอดแว่นต้องเก่งตาด้วยเอาหน่อยเป็นไงครับไอ้โทเรียกว่าตลกต้องเล่นมุกนี้ครับเป็นมุกเอาเล็บสกิดให้ผมว่าใส่ดีกว่าใส่ดิสบายบางอย่างก็บางอย่างไม่น่าบางอย่างไม่น่ามีใครเล่นยังยังไม่มีอะไรนะมีนะไม่ใช่มันมีแบบว่ายังไม่เล่นกับไม่กล้าเล่นก็หลายคนแต่เขาเล่นขาเล่นไปเถอะของเก่าๆเล่นไปของคลาสสิกทั้งนั้นใส่ดีกว่าอีกคนสองขาเลยทีนี้คุยกันนะก่อน
ป็นเรื่องเป็นราวดีกว่าครับบางคนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่รู้จักนายโย่งพิจิตรคุยเป็นเรื่องได้อย่างเดียวปกติก็เป็นราวด้วยไม่ใช่ราวแต่อยู่กับราวคือปกติเนี่ยเขาเรียกผิดเยอะแยะเลยเวลาประกาศชื่อเราเนี่ยครับผมโย่งพิษโลกไม่ได้อ๋อเพราะนายโย่งคือโย่งพิษณุโลกก็คือนายโย่งณรงค์ณพวงสมัยนี้แหละคณะเขาสมัยก่อนโย่งเชิญยิ้มอะไรก็ไม่รู้บอกผมไม่ใช่ผมโย่งพิจิตรอยู่จังหวัดพิจิตรใช่อ๋อเป็นคนที่นั่นเลยเป็นคนที่นั่นคนพิจิตรจะสังเกตง่ายรู้ได้ไงฮะน่าจะมันตะแค่ไม่มีใครอัมกูอัมกูเราไม่อัมเขาค่อยๆไปเขาค่อยๆไปค่อยๆไปดูรองเท้าอะไรฮะโอ้โหนี่ยุคสายันยุคสายันท่านผู้ชมครับแม่เดี๋ยวยุคสายันต้องแบบนี้เลยรองเท้า3นิ้วขออนุญาตรองเท้า3นิ้วทำอะไรถอดไม่ได้ก็ใส่ยังใส่ไม่ได้เลยแต่คนนี้หน้ายืนพื้นหันกัญชาทีแม่ไม่จะใส่อะไรนะหันมาม่าเหรอครับผมอุ๊ยคู่นี้ขาดแล้วอย่าทิ้งนะทำไมขอเลยเอาไปทำอะไรขอไปใส่แกงไส้พักคีเล็ตรสป้าอะไรกินใส่พักคีเล็ตกินแคชูเอาเขารู้เนี่ยใส่ใครรู้คุณเปิ้ลเขารู้แกงไส้พักคีเล็ตในแซ่บขนาดนี้แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแล้วหนังควายไงแกงไส้พักคีเล็ตอันนี้เขาใช้หนังวัวหนังวัวโอ้ยหนังวัวเหมือนกันอ๋อคล้ายๆกันต้องไปเผาไฟขูดขนออกก่อนนะครับผมและนี่คือรายการครัวคุณยังเรียกว่าต่อยต่อยไหนแล้วคุยกันเป็นเรื่องเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักช่วยเล่าหน่อยครับว่าพี่โย่งพี่จิตเนี่ยเข้าวงการมาได้ยังไงตลกเลยก็บังเอิญวันนั้นตอนอยู่ลูกทุ่งเนี่ยตลกเขาขาดครับสอนเทพสอนทองที่เล่นตลกครั้งแรกเลยวงสอนเทพสอนทองโอ้โหก็ทีแรกเป็นนักร้องแล้วก็ร้องเกือบดีแล้วนะครับร้องรู้จังหวะหมดแล้วเข้าหลวงคีย์ถูกหมดแล้วนะสมัยก่อนจะไม่มีซาวด์เล่นสดใช่ไหมร้องถูกดนตรีเข้าห้องถูกหมดครับผมจะเก่งอยู่แล้วจะเก่งอยู่แล้วดันไปเบนเข็มไปเล่นตลกซะไปอยู่กับใครครับคณะแรกสอนเทพสอนทองแล้วก็มาอยู่ไวยพจน์เพชรสุพรรณคณะสุดท้ายที่อยู่อยู่สอนเทพสอนทองสอนเทพสอนทองล้มวงอยู่ไวยพจน์เพชรสุพรรณไวยพจน์เพชรสุพรรณล้มวงอยู่สุรชัยสมบัติเจริญสุรชัยล้มวงอยู่ปาต๊อกปาต๊อกตายล่าสุดอยู่กับใครโอ้อยู่ที่นี่ก็อยู่กับแจ็คนี่แหละครับแจ็คก็ทำทีมไงขาดตัวอีวิทเนี่ยเหรอไม่พี่ปะโถแล้วเคยอยู่น้ำหม่ำด้วยหม่ำจงมกก็อยู่มาแล้วหม่ำจงมกคือฉายาของผมว่าตลกร้อยคณะร้อยคณะขนาดไหนร้อยคณะร้อยคณะคือชอบเราไม่ใช่ครับที่อยู่มาสมัยก่อนมันอารมณ์ร้อนไงครับผมเล่นกันบางทีไอ้ตลก600นะโอ้โหเล่นกันน่ะที่จริงเล่นตั้ง300ตั้งแต่300อ่ะ300บาทแล้วไปขอเขาเล่นเอางานก็มีนะครับผมสวัสดีครับผมตั้งคณะบานเช้านะครับผมเล่นดีนะครับผมมี5คนไปกันพร้อม5คนเลยครับผมเล่นให้ดูก่อนนะครับบานเช้าถ้าดีก็จ้างประจำถ้าไม่ดีผมขอค่าน้ำมัน300แล้วพอเล่นปั๊บจบปุ๊บเดี๋ยวจะโทรไปนะบ้านนี้มันยังไม่โทรเลยรอสักพักแหมหนึ่งแล้วก็รอมาถึงขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเขาอาจจะโทรมาก็ได้ร้านมันอาจจะเจ๊งไปแล้วก็ได้อ๋อเหรอจริงๆแล้วพี่โย่งเนี่ยเขาจะมีมุกเด็ดของเขานะมุกอะไรเพื่อนมุกเด็ดของเขาตอนที่เขาแต่งตัวเอ็มวิทเลยครับผมตอนนั้นนี่ไม่อันนี้มันมาทีหลังอันแรกมาทีหลังมาทีหลังแต่อันที่แรกอะลีลานักร้องก่อนที่เริ่มเล่นคาเฟ่ใหม่ๆแล้วคิดมุกนี้มามุกนี้เล่นบ่อยๆเป็นยังไงฮะลีลาสายันลีลาสายันสายันยอดรักสุรชัยสังทองสอนคีรีแต่ละคนจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเอาใครก่อนครับที่จะเรียนแบบสายันสายันกราบสวัสดีข้ามดามิรักแฟนเพลงผู้มีเกียรติบ่อยครั้งที่สายันชยาเมาแล้วเยี่ยวรถหางเครื่องบ่อยครั้งที่มาทำการแสดงที่นี่บ่อยครั้งครับที่มาเปิดทำการแสดงที่นี่แต่ก็ยังได้รับแรงใจแรงศรัทธาจากบรรดามารับแฟนเพลงดีๆเสมอมานี่คือยอดรักน้ำใจท่านยอดสายันนี่เขายอดสายันรู้อะไรไหมเนี่ยยอดสายันคนนี้คือยอดสายันเรื่องยอดพูดแบบยอดสายันเวลาพูดเนี่ยห้ามแฉงได้ไหมเนี่ยมันจะลืมเออตัดยาวไอ้ตลกวัยรุ่นพวกนี้มันไม่ค่อยมีจังหวะหรอกขอโทษไม่ใช่มันนะผมด้วยยอดสายันเลยไม่ได้ด่าพี่ซะพี่องค์ดีสายันยอดสายเอายอดสายยันต่อจบแล้วคนต่อไปนี่คือสายยันสัญญาบ่อยครั้งนี่แหละคือลีลาสายยันอีกคนนึงสายยันก็พูดก่อนเวลาลีลาการร้องเขาอีกอย่างนึงครับผมเวลาก่อนเคยรักกันผ่านดวงใจขอรู้เธอมาเปลี่ยนแปลงเห็นไหมที่ชูศรีที่ชูศรีไปเล่นก็คือสะบัดใหม่สะบัดใหม่นี่เขาไม่ได้สะบัดใหม่แบบว่า
เรื่อยเปื่อยนะทราบแบบเป็นไงเขาเป็นนักร้องเสียงสูงไงครับผมเวลาเขาร้องเนี่ยสายยันสัญญาจะร้องเต็มปอดเต็มเสียงเต็มคีย์เลยคือเวลาเขาร้องสูงเท่าไหร่ได้สูงไปเลยครับผมเราถึงร้องตามไม่ได้สมัยก่อนใช่มั้ยใช่ครับยอดรักสลักใจโอ้ยอดรักสลักใจนี่ใครเคยดูลีลายอดรักอ่ะอ๋อยอดรักนี่ไงไม่ใช่ใช่ตูนอ้าวตูนไม่แสดงอ๋อเด็กมันยั่วเลยรวมตัวฟันเด็กคิดว่าเด็กแต่เล็กแต่มันใหญ่เกินตัวตาท่ากันต้องเอาขาขึ้นมาอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ยอดรักนี่เขาจะยักคิ้วแฟนเพลงจากซ้ายไปขวาอ๋อยักคิ้วไปแต่มีอย่างนี้มันมีจะถามอย่างนี้เด็กมันอยู่อะไรรวมตัวมันบอกไม่รู้เดี๋ยวคุณก็บอกว่ายักคิ้วจากซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาหาแม่ยกใช่ไหมหาแม่ยกใช่ไหมหาตีนให้ชาวนาเออมันจะหาตรงนี้อ๋อแกผมไม่รู้ทำไมบังเอิญว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเออเดี๋ยวต้องทำทีมกันหน่อยนะครับผมเดี๋ยวแต่งอินวิททั้งคณะเลยโอ้ยไปยืนตัวใหญ่ลีลายอดรักแต่นี่ลีลาสุรชัยรู้เปล่าไม่ทราบเลยอ้าวไม่ทราบงามเหลือเกินโอ้ยอดยิ่งของพี่เทวีรักพี่หน่อยเถิดเอ้ยเสียงดอกนาเสียงวนไมค์หน่อยนึงวนไมค์แล้วไปแทงเข้าไปในหมกไหนลองร้องดิงามเหลืองามเหลืออุ๊บเดี๋ยวงามเหลืองามงาโอ้ใครต่อใครมาโอ้ยอะไรประมาณนี้นะเล่นแบบนี้พี่ไม่ชอบเออมันอะไรไม่ได้ผมเออลองดิเอ้ยบ้าจะไม่ว่าเขาเอ้ยงาไอ้ใครขี้วะใครขี้ใส่ไหมไม่มีฮะนาเขาไม่ชอบอ๋อโหเต็มๆต้องผิดเพื่อนกันไม่ใครขี้โอ้โหนี่อยากคลายมากเลยพูดขี้พูดเค้อเมื่อกี้มันแค่ถังเดียวนี่สองสามถังต้องพ่อบอกให้เติมให้เต็มเวลาไปต่างจังหวัดจะไม่บอกต่างทางเดี๋ยวหิวข้าวอะไรนะทำไมไม่เล่นต่ออ่ะเขาเล่นขี้กันมาไม่เหม็นเนี่ยเออไม่เป็นไรเขาต้องดูทางเขาเออไม่ทับทางเขาอ่ะเอางี้ดีกว่าครับไปก่อนไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่โยกมาขนาดนี้เดี๋ยวมาเล่นตลกกับเราหน่อยดีกว่าจริงเหรอไอ้ยะโอเคถ้าพี่โยกมาขนาดนี้นะครับรับรองเขาโอ้โหฮากันหงายท้องหงายไส้ฮากันอุจจาระพังผูเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นห้ามพลาดครับสนุกแน่นอนรับหน้าที่เป็นพยาบาลค่ะเป็นพยาบาลเคลื่อนที่นะคะคือว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เขาสั่งนักสั่งนานเลยบอกว่านี่ฉันมีญาติผู้ใหญ่อยู่ญาติผู้ใหญ่ของฉันเนี่ยอายุเยอะแล้วแล้วก็อยากจะมาดูแลญาติผู้ใหญ่ที่นี่ไม่รู้เขามีกี่คนแกบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรมากหรอกมาดูแลแกวันอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์แรกเขาบอกว่าสบายสบายแต่แต่ละคนไม่ปกติเราเป็นพยาบาลยังไงก็รักษาได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาเรื่องรักษาเรื่องดูแลเนี่ยสบายมากเออไม่ทราบว่าคุณยายคนแรกมาแล้วหรือยังยายคนแรกโอ้ยบาดวาดหรือทำไมเลยคะยายไปรู้จะลงยังไงยายก็รีบลงเจอคุณยายนั่งเลยค่ะขอบคุณมากขอบคุณยายนั่งค่ะไม่ต้องกลัวค่ะดิฉันดูแลดีดิฉันเนี่ยเป็นพยาบาลนี่หนูที่ลูกชายป้าให้หนูเนี่ยมาดูแลเพื่อนๆแล้วก็ตัวป้าด้วยใช่ไหมลูกใช่ค่ะมาจากโรงพยาบาลอะไรเนี่ยอ๋อมาจากโรงพยาบาลแถวตำบลเราเนี่ยคุณยายเป็นพยาบาลแต่งตัวเปรี้ยวนะลูกนะโอ้โหมีบงมีโบใบรุ่นหน้าดูโรงพยาบาลหนูสบายค่ะคุณยายโรงพยาบาลหนูรักษานู่นรักษานี่ถ้าคุณยายอยากจะไปเนี่ยคุณยายก็ไปได้คุณยายนี่รู้สึกว่าตอนนี้จะเป็นความดันอะไรมั้ยคะที่โรงพยาบาลหนูเนี่ยตรวจความดันเนี่ย15บาททำไมถูกอย่างนั้นนะลูกเอ้ยคุณยายอยากทำอะไรทำเลยเช็คเบาหวานรักษาเบาหวานเนี่ย55บาทนี่ราคาถูกอย่างนี้อยู่ได้ยังไงโรงพยาบาลตรวจมะเร็งเต้านมเท่าไหร่ลูกตรวจมะเร็งเต้านมเนี่ยประมาณ98บาท98บาทด้วยใช่ค่ะคือเราคิดไม่แพงล้างแผลนี่ล้างแผลเท่าไหร่12,000
ต่พยาบาลเราเน้นถูกเราอยู่ได้เพราะล้างแผลนี่แหละค่ะโอ้คนมาล้างแผลเยอะใครลดความมาทีเดียวเสียเป็นแสนโอ้แต่ไอ้โรคที่มันหนักๆนี่เสียถูกเสียถูกค่ะคุณยายยายก็ไม่ค่อยจะวงจะไหวลูกเอ้ยบางทีบางคนมันแก่แล้วยายไม่ไหวเลยทำไมให้แม่คนอื่นมาเป็นพิธีกรแทนล่ะในเรื่องสิลูกผมก็ไม่รู้ว่ายายแต่งตัวเปิดรายการละยายดิ้นตายนี่คุณยายครับค่ะที่บ้านนี่อยู่กันกี่คนน่ะยายก็อยู่กับผัวคนนึงแล้วก็กิ๊กอีกคนนึงเฮ้ยยายเรามาอยู่รวมกันได้ยังไงทั้งกิ๊กทั้งผัวเนี่ยนี่ไงผัวยายมาแล้วนี่เธอมานั่งก่อนเร็วๆๆๆๆๆสวัสดีครับชื่ออะไรเนี่ยชื่อลุงอะไรคะลุงดำหนองเสืออ๋อลุงดำหนองเสือมาลูกมายายลุงดำครับเป็นยังไงบ้างคะมีอะไรให้ดีช่วยไหมหลังไม่เคยดีหลังไม่เคยดีเป็นอะไรหลังไม่ดีแล้วหาวทุกทีเลยคุณลุงมีปัญหาปวดเมื่อยอะไรไหมคะง่วงอ้าวง่วงจริงหรือว่าง่วงยังไงง่วงนี่เพิ่งตื่นนี่เพิ่งตื่นมาไม่ใช่หรอคะตื่นมาตามเมียเนี่ยอ้าวตื่นมาง่วงแล้วนอนกี่โมงคะเนี่ยนอนดึกเมื่อคืนนอนดึกประมาณกี่โมงตีหนึ่งตีสองโอ้ตีหนึ่งตีสองโอ้แต่นี่มันห้าโมงเย็นแล้วครับคุณลุงเดี๋ยวก็ได้เวลาแล้วนะขี้หลงขี้ลืมอย่างที่บอกแหละนั่นนี่เราอยู่บ้านเราวันนี้บ้านเราสิตาคุณลุงตั้งสติดีๆคนเราเขาว่าแก่แล้วแก่เลยโอ้แบบนี้หนูมีแก้หายได้ค่ะเป็นโรคหลับใช่ไหมคะชอบหลับตลอดเวลาลูกต้องใช้ยาค่ะยาลูกแล้วนะเออนั่นแหละกระโปรงหลุดดีขึ้นไหมคะดีขึ้นไหมคะคุณลุงตาพรุงเลยปกติเป็นคนนอนง่ายใช่ไหมคะโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าคุณลุงหลับเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวหนูจะป้อนยานี้ให้ละกันโอ้ยหลับบ่อยๆขยันหลับนะตานะเอออุดตาเริ่มซึมๆอีกสักหน่อยไหมคะยาดีกว่าคุณลุงคะได้อยู่กับคุณป้ามานานหรือยัง40กว่าปีแล้ว40กว่าปีไปเจอกันที่ไหนคะในห้องน้ำไปเจอในห้องน้ำเราเนี่ยไปเจอห้องน้ำห้างหรือห้องน้ำไหนคะห้องน้ำห้างเลยแหละที่ห้องน้ำห้างลุงฉี่อยู่แล้วลุงฉี่ห้องน้ำชายแล้วคุณป้ามาทำอะไรห้องน้ำวิ่งหนีใครไม่รู้วิ่งมาชนลุงเสร็จปุ๊บได้กันเลยเป็นอุบัติเหตุทางเพศนิดหน่อยไปเจอที่สวนลุมสวนคุณลุงไปวิ่งออกกําลังกายใช่ไหมคะไม่รู้จะทำยังไงลูกเอ้ยตาเขาเป็นคนอย่างนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมียายค่ะขอบคุณมากลูกไปงานนะครับคุณลุงยายเอ้ยค่ะกลับบ้านเราดีกว่าบ้านเราอยู่ที่บ้านนี่ค่ะคุณลุงแล้วคุณลุงนี่คุณลุงเป็นสามีใช่ไหมคะเป็นสามีแล้วก็มีกิ๊กอีกด้วยบอกเล่นด้วยต้องทักคอยหมดลูกนะเขามาเยอะทักคอยหมดลูกทักให้หมดลูกเอ้ยคุณลุงคะลืมใหญ่แน่สวัสดีค่ะคุณลุงพอดีแน่เลยใส่หมูพอดีแน่แน่นเลยคุณลุงคะมียาแบบเมื่อกี้ไหมล่ะคุณลุงเรียกใครลุงอ้าวได้ยินเหรอคะแล้วเงียบทำไมอ่ะเมื่อกี้เมื่อก่อนว่าจะเล่นอะไรเอาหูออกก่อนลูกค้าหูออกคุยกันก่อนค่ะคุณลุงเออออกทำไมอ่ะทำไมครับโอ้ยกำลังคุยสายอยู่อ๋อคุยสายกับใครคะคุยสายกับกบเอ้าทำไมไปคุยกับกบล่ะคะก็จะไปหามันอยู่นี่ไงนี่คุณลุงต้องการอะไรกันหรือว่าที่คุณพูดไม่ออกมาเนี่ยคุณลุงเอาวางหาบก่อนค่ะคุณลุงแล้วคุณลุงนี่อะไรเนี่ยคุณลุงเอาไปหาบแล้วคุณลุงใส่หมวกมาทำไมคะเนี่ยเอาหมวกมาทำไมเอาหมวกมาทำไมอ๋อหมวกนี่ใส่แล้วร้องลิเกได้พูดเป็นเล่นคุณลุงไปเอามาจากไหนหมวกอย่างนี้ใส่แล้วมาร้องลิเกได้จริงๆนี่ไม่อยากใส่เลยคุณลุงเป็นอัลไซเมอร์แล้วหนูเข้าใจแต่ว่าคุณลุงมาพูดเพ้อเจ้อแบบนี้เดี๋ยวจะหาว่าแก่แล้วแก่เลยนะคะมันเรื่องจริงพูดเป็นเล่นจริงๆคุณลุงเออคุณลุงขาใส่ปั๊บร้องลิเกเขาบอกว่าใส่แล้วร้องลิเกได้ใครจะไปเชื่อใช่ไหมคุณลุงไม่ฟังต่อดีกว่าพูดแต่ว่าร้องได้ใส่แล้วร้องลิเกได้ใช่เพราะว่าใส่ให้ถูกคนที่เขาร้องไม่เป็นใช่เพราะว่าถึงเสียงจะไม่หวานจ้อยมาฟังกันนะโอ้ยาวนี่ยาวเห็นไหมเออไม่อยากจะเชื่อเลยด้วยดูคอดู
แล้วยายขาใส่แล้วจะร้องลิเกได้พูดเป็นเล่นนั้นเลยท้องทางคุณยายเลยยายคิดกันไม่ต้องใส่แค่พันพานกัดเลยโอ้โหกัดสัตว์หนุ่มใจชะกาดมีความสามารถรอบรู้วิญญาณสิงเข้ามาสู่มีเลือดนักสู้เข้มข้นผมจอมกษัตริย์ใจกล้ามีนาบฟ้าใช่จริงเลยอ่ะใช่ให้ดูฮะยายหมดกอแล้วลูกคำรนเอ้ยเป็นไปได้ยังไงอะไรกันเนี่ยไม่เข้าใจเลยอ้าวเอาอีกแล้วหน้าเมตตามหานิยมหน้าเมตตามหานิยมเนี่ยไอ้นี่ไม่เท่าไหร่ก็เอาไอ้นี่รับเอาบังไว้ทำไมแล้วมันก็แค่นอนนะที่มันก็แค่นอนนะสิเฮ้ยอีกลูกนึงอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรทำไมหมวกอ่ะฮะหมวกอ่ะเอ้าทำไมอ๋อใส่ร้องลิเกได้ลืมไปเลยว่าใส่ร้องลิเกตายแล้วสารนึกก่อนตั้งนานเออเอางี้ใส่คุณยายไม่รู้ตัวใช่ไหมคะหนูก็ไม่รู้ตัวใส่ร้องลิเกได้นั่นน่ะสิเดี๋ยวเราเก็บไว้เผื่อเวลาเราอยากเล่นลิเกยายชอบฮะอ้าวไม่ยังไม่ทำผมเหรอทีมงานเซตผมหน่อยลูกเออเซตผมมาบอยเซตผมหน่อยหมวกฮะหมวกอยู่นี่ไงเออรู้ว่าหมวกปั๊บสวัสดีเด้อพี่น้องมาเลยมาเดี๋ยวๆ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 อันนี้หมอลำครับลิเกลิเกยังไงลิเกเล่าเออลิเกเล่าได้เหรออ่ะลองดูบ่ต้องร้องแน่ฮะกูได้เท่านั้นครับผมเอางี้ดีกว่าสนุกสนานมากๆเลยครับผมคุณพี่ยงพี่จิ๊บด้วยครับอะไรครับเนี่ยคุณอะไรอ่ะเอาอะไรวะเล่นอะไรเอากูมาใส่หมวกแป๊บเดียวเลิกแล้วเล่นอะไรเล่นอะไรมามาตีผมแล้วไงเดี๋ยวเผื่อรอบหน้ามาเล่นทั้ง3คนเลยเดี๋ยวเผื่อรอบหน้ามาอีกเก็บล็อกไว้ก่อนเอาแค่เล่นเหมือนแค่เล่นแบบพบปะเหมือนเราจิบวายจิบอะไรกันกินนิดหน่อยนี่ทำไมมีไอ้หาบนี่กูไม่หาเลยนะฮะขอบคุณมากนะครับเจ้าของหาบมาผมตายเลยฝากผลงานหน่อยดีกว่ามีผลงานอะไรบ้างครับช่วงนี้มีละครหนังหนึ่งในโครงรายการฝากได้เลยละครก็ผ่านไปแล้วครับผมเพลงตอนนี้เพลงมายักกิเกโอ้โหโคลิเซียมแล้วก็ผ่านไปแล้วไงครับผมเราเล่นเรื่องเดียวกันไงมายักกิเกใช่ครับแล้วก็มีช่อง7อยู่ตอนนี้ครับครับผมโก๊ะ8โอ้โหนี่เล่นวันเดียวตายแล้วเดี๋ยวมากันตายเลยโดนยิงตายครับผมเบอร์โทรศัพท์ครับนะครับ0875910228เผื่อใครชอบแล้วก็ใครจะดูเพลงผมก็ดูไปที่ YouTube นะฮะตอนนี้ลงไป2ปีนะฮะยอดคนดูถล่มทลายกี่วิวครับ35คนยังไงก็ฝากด้วยฮะเจอที่ไหนก็ทักทายแล้วกันแล้วก็ใครจะมีงานร้องเพลงทำไมพูดไปกระพริบตาไปแสบไฟมันเอาคืนไงไอ้พอเปิดรายการเราแว่นทิ่มตาเขาครับผมเวรกรรมเห็นกันชาตินี้นะครับก็ฝากคำคมไว้ด้วยนะฮะตกลงของใครคำพูดเลยครับได้เลยนะพูดได้ไหมล่ะพูดได้ไหมล่ะเวรกรรมเห็นกันชาตินี้นะครับเราจงทำดีไว้นะครับเข้าวัดสิแต่เข้าวัดแต่ตอนนี้นะครับยังไงเราก็ได้เข้าอยู่แล้วนะครับจะให้เขาหามเข้าเขาเข็นรถเข้าหรือจะเดินเข้าเองไม่มีอะไรคำคมนี่เลยนะนี่ก็นี่คมแล้วไม่ได้ออกแนวคมออกทื่อแต่นี่ก็คมเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คมกว่าอยู่ให้มีศักดิ์ศรีดีไหว้ให้มีคุณค่าเดี๋ยวเฮ้ยเขียนอะไรมันอะไรอ่ะทำไมกูว่าแล้วกูดูทุกวันทำไมคำคมเยอะจังอยู่ให้มีศักดิ์ศรีดีมีคุณค่าเขียนตัวใหญ่หน่อยเขาอ่านไม่เห็นไม่เป็นไรนี่ก็ได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันได้ไหมอันนี้ก็ได้ผมถือให้ผมถือเขียนไว้เลยผมถือให้พี่อยู่ให้มีศักดิ์ศรีดีให้มีคุณค่าบ้าให้มีเหตุผลทนให้มีเป้าหมายและตายให้มีคนจับและตอนนี้ครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วครับพบกับรายการตลอดตลกได้ใหม่นะครับวันพฤหัสบดีเวลาสองทุ่มทางช่องอะไรไม่เอาไม่เอาทางช่องเฮฮาทางช่องเฮฮาครับผมเฮฮาปาร์ตี้ครับผมสวัสดีครับ